ราจะอยู่เวนกับพี่เมลนะคะเคสที่3คนอื่นเขาอยู่กันมี1เคส2เคสกันเมลอยู่ทีโอ้โหเหมือนได้ยินเสียงรถฉุกเฉินมาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะฟรังอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนนี้ฟรังมาอิเล็กทีฟนะคะหรือว่าเรียนวิชาเลือกนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เมลเนี่ยมาเป็นอินเทิร์นอยู่ที่นี่นะชอบตอนเป็นอินเทิร์นหรือว่าตอนแบบเอ็กเทิร์นหรือว่าตอนเป็นนิสิตแพทย์มากกว่ากันชอบตอนทำงานมากกว่าแต่ว่าถามว่าเอ็กเทิร์นหรืออินเทิร์นคือมันมีข้อแตกต่างกันนะคือตอนเอ็กเทิร์นมันจะมีการสอบด้วยซึ่งน่าเบื่อเหมือนว่ามันเหมือนต้องทำงานด้วยแล้วมีสอบด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันคือตอนนั้นเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มเพื่อนที่มันบู๊กันมา5ปีอ่ะฟรังเนี่ยมาอิเล็กทีฟนะคะตอนนี้อยู่ที่แผนกออร์โธพีดิกนะคะหรือว่าแผนกกระดูกนั่นเองเพราะว่าเมลอยู่มันคือจริงๆอ่ะชีวิตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยตอนอยู่จุฬาก่อนหน้าเนี้ยก็คือเป็นการวนในหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเวลาวนในมันก็จะมีสอบแต่ละบล็อกนู่นนี่แล้วก็แบบจะแบบค่อนข้างอินเทนส์อะไรเงี้ยอยากจะมาออกมาข้างนอกแบบมาแบบพักผ่อนนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือจะแล้วก็อยากมาหาเมลด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่พิเศษมากเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่เวนกับพี่เมลนะคะเลยมาทำผมอะทำไมขึ้นชื่ออยู่ละว่าแบบเก่งทำงานดีเหมือนเดิมที่ผมเคยพูดตอนผมอยู่โคราชที่รักของน้องๆอีกเพิ่นมากๆว่าไม่อยากเวนกับพี่เมลไม่ได้อยู่กับพี่เมลเหรอพี่เมลขอเบาๆนะแต่ฉันไม่เชื่อเพราะว่าแบบคือที่ผ่านมาคือฉันเป็นคนดวงเย็นมาตลอดก็เลยวันนี้คือคิดเกมกับเมลไว้ว่าแบบเราจะมาทายกันว่าจะมีกี่เคสซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษวันนี้เป็นวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12นะกระนองเต็มตะลิงมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะคะแต่เคสจำนวนเคสที่เดาคิดว่ากี่เคสครับคุณฟังประสบการณ์ที่ผ่านมาอยู่เวนที่เนี่ยอยู่กับเมลอ่ะก็คือจะมีอยู่ประมาณแบบ5คิดว่าอาจจะแบบเยอะกว่านิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงก็แบบสักแบบ7ประกันอ่ะเมล7ชอบเลขนี้อยู่แล้วครับเลข8 8มาที่อินฟินิตี้วันนี้มาจากอินฟินิตี้เคสเลยก็ได้แค่เพียงแค่คุณผมก็เป็นผู้ชนะทันทีแล้วเหนื่อยอย่างเงี้ยเราควรจะทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาของกินเติมพลังกันดีกว่าค่ะเมลซึ่งเราเสร็จจริงก็ยังไม่เสร็จเลยก็คือเริ่มเวรแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนจริงๆก็คือเมลอ่ะเริ่มเวรตั้งแต่แบบ4 โมง4 โมงเสร็จก็คือมีคนตามเลยก็เดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้เดี๋ยวไปดูเคสที่ห้องฉุกเฉินก่อนนะครับที่เราส่งไว้เคสแรกมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่เมลจะได้นอนหรือเปล่าไม่พร้อมมาพร้อมพร้อมไปจ้าสวัสดีค่ะต่อในผมมาพอดีอันนี้ก็คือผ่านไป2 เคสนะคะมาจากจุฬาเหมือนกันนะคะดูเสื้อได้ถึงทุ่มแล้วครับเราเคลียร์เคสที่ห้องฉุกเฉินเสร็จแล้วก็กลับมาเคลียร์ต่างๆที่วอร์ดใช่แล้วก็กำลังจะได้กินข้าวมื้อเย็นสั่งแล้วเหรอยังคนไข้เหนื่อยนะคะโอ้โหอ่ะยังไงอันนี้น้องๆปี5มีแบบประเมินอะไรพี่ช่วยมั้ยเล่นนี่คืออะไรนะขโมยนี่คืออะไรอ่ะนี่ผมไม่รู้อ๋อของยันไมโอนอลอันนี้เราก็ได้กลับมาที่ห้องพักอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้ใช่ไหมคะมาเรียนที่ออโถที่โรงการพุทธเป็นสนุโลกก็คือดีคือได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำตั้งแต่วันแรกเลยแบบที่อยู่เองก็คือแบบเจอแบบโอเพนแฟคเตอร์อะไรเงี้ยก็แบบได้อิลิเกอะไรเงี้ยเมื่อวานก็ได้เข้าโออาได้นี่ด้วยนะได้แบบสกูอ่ะแบบว่าได้ยิงไอ้ฉาบอ่ะได้เย็บเยอะกว่าทางชีวิตรวมกันที่แบบที่เป็นออทโหที่ไม่ใช่สัตว์ด้วยอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้ได้ทำอะไรนะเมื่อกี้ออทโหเล็บจากที่แบบถ้าไปดูคลิปไอ้แบบเอ็นเทิร์นใช่ป่ะแบบตอนสอบก็คือเรามีแบบซ้อมกับมูลอ้าววันนี้ได้ใช้ของจริงนะคะก็คือรู้สึกว่ามันก็ต่างกับที่ฝึกในหุ่นอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะออทโหเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆหรือว่าจริงๆลองมาอิเล็กทีฟก่อนก็ได้อาจมาอิเล็กทีฟเหมือนฟังอะไรเงี้ย
ครับคุณเมลผมมาเจอพี่ๆที่รักพอดีเลยครับแต่พี่เขาไม่ได้ผ่าตัดอยู่สิครับโอ้ต้องเลือกขนาดนี้วะดีดีอันนี้เพื่ออะไรกำลังจะไปลอยกระทงหรืออะไรฮะเสร็จโออาร์ตัวเคสที่3ชิวๆเป็นเรื่องปกติของเมลมากคนอื่นเขาอยู่กันมี1เคส2เคสกันเมลอยู่ทีโอ้โหเป็น6แล้วอ่ะอันนี้ก็คือเขียนไปแอดมินนะคะเวลาที่สมมติว่ามา ER เนี่ยก็คือจะดูว่าต้องแบบประเมินว่าต้องแอดมิดไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติต้องผ่าต้องแอดมิดก็ต้องเขียนใบนู่นนี่นะคะอย่างเช่นเนี่ยน้องก็เขียนใบอยู่ใช่หรือว่าบางเคสก็ถ้าไม่ต้องแอดมิดก็จะแบบ manage แล้วก็ให้กลับบ้านได้แล้วก็ค่อยมานัด follow up อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือยังไม่3ทุ่มเลยนะคะตอนนี้ก็คือ6เคสแล้วนี่คือห้องออโถนะครับใน ER ครับเตรียมตัวดัดกระดูกคนไข้ครับคนไข้แขนหักมาก็แต่ตอนนี้รอยาแก้ปวดกับยานอนหลับเพื่อให้คนไข้นิ่งออกฤทธิ์ก่อนอ่าฮะแล้วก็เราก็จะค่อยไปดึงกันเพราะไม่งั้นจะดึงยากแล้วก็ทำให้คนไข้ปวดเยอะแล้วก็ทำให้การดึงดัดกระดูกมันลำบากซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเคสแบบของโรงพยาบาลเราด้วยนะหมายถึงว่ามันรีเฟอร์มาใช่เป็นคือที่มันจะเป็นระบบส่งต่อของโรงพยาบาลเล็กๆสู่โรงพยาบาลใหญ่ประมาณนี้ครับตอนนี้ทั้งหมด5จริงๆคือ5เคสแต่ว่ารอกำลังเดินทางมาอีก1เคสโยออกมาแล้วจ้ะกำลังจะได้กินข้าวเย็นแล้วทุกคนคือตอนนี้นะไม่รู้ข้าวเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ที่รปภ.ที่รับไว้อาจจะคิดว่าหมอคงไม่มาแล้วมั้งคงเป็นของขวัญมันลอยกระทงแหละเจอก็คือซาชิมิโดนแบบหมูว่าไงนะมาแล้วหรอข้าวยังอยู่หรอซาชิมิน่าจะสุกแล้วอะแบบโดนแบบอากาศเฟอร์ทิไลซ์จนแบบแม่งสุกแล้วไปค่ะ A good day to save life ใช่ปะอันนี้นะคะเป็น Beyond สีฟ้านะที่ส่วนผสมของกาบาช่วงนี้ก็คือเหนื่อยล้าก็คือมีกาบาช่วยให้สมองแบบผ่อนคลายใช่ไหมคะเมลใช่ครับคือกาบามันเป็นเหมือนสารซึมที่ช่วยยับยั้งการสื่อประสาทว่ามันเลยอาจจะมีผลเกี่ยวกับความผ่อนคลายใช่ครับโดยทั้งหมดนี้นะคะ Beyond ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองที่กินไปก่อนหน้านี้หรือว่าสีฟ้านะคะซื้อได้ที่ 7-Eleven App และ 7-Eleven ทุกสาขานะคะเพิ่มพลังให้สมองเพิ่มพลังให้ตัวเองกันเยอะๆนะความขี้เกียจชนะทุกความไปว่าแบบเนี่ยก็คือคนดูเนี่ยก็น่าจะงงว่าอะไรมันคืออะไรแบบยูเวนเรายังไม่ได้อธิบายเลยค่ะยูเวนหน้าที่ของอินเทิร์นทำอะไรบ้างจะมีพาร์ทที่เราเป็นระบบการคอนซัลท์จากที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยครับเราเจอเคสที่มีเรื่องของกระดูกหักเอ็กซเรย์แล้วเจอกระดูกหักก็คือเขาต้องส่งปรึกษาให้เราดูแลครับแต่ว่าเราก็คือต้องไปดูเคสใหม่ตรงนั้นใช่ไหมครับว่าผู้ป่วยคนนี้ควรจะได้กลับบ้านใส่เฝือกกลับบ้านหรือว่าได้ยากลับบ้านหรือว่านอนที่โรงพยาบาลเราก็จะมีคนไข้เก่าเราที่นอนอยู่แล้วทั้งที่ผ่าตัดไปแล้วหรือว่ารอผ่าตัดอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดคนไข้ที่วอร์ดเองมีปัญหาหรือมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมาดูแล้วก็ถ้ามีคนไข้ใหม่มาก็ต้องไปดูเหมือนกันเพราะนั้นมันก็เลยทำงานแบบต้องเดินไปหลายที่เก่งมากเวลตอนนี้นะคะเป็นเวลา5:40นะคะตอนนี้ก็ยังคงที่อยู่ที่6เคสนะจะได้นอนไหมเราต้องรีบนอนไหมเนี่ยไม่รอฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้ที่ดัดกระดูกไปอยู่นี่เหมือนได้ยินเสียงฉุกเฉินไม่มีไรหรอกณตอนนี้ได้จบทุกอย่างณขณะนี้เที่ยงคืน40นาทีเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วฉันก็จะเป็นผู้ชนะถ้าแพ้ก็คือนี่ใส่อันนี้ลาวพรุ่งนี้ถ้าใส่ก็ใส่เทศกาลก็คือถ้ามันเป็นฟาร์มมันก็แบบกิ้ง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 อย่าไม่แพ้
โอเคเดี๋ยวรอดูนะคะว่าใครจะเป็นผู้แพ้ก่อนนอนคืนนี้เราจะพามาเยี่ยมชมห้องพักเวรของที่นี่กันนะคะบอกเลยว่าดีมากก็คือนี้นะคะเป็นเตียงนอนแล้วอันนี้ก็คือแบบเหมือนน้องๆอ่ะคือกลับไปตอนเที่ยงคืนก็ฉันก็คือข้ามคืนก็มีแค่ฟังก็เลยสบายเจอกันดูว่าจะมีเคลียร์ตอนกลางคืนหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมนะคะดูนะคะตอนนี้นะคะก็เช้าแล้วนะคะ7 โมงตกใจเพราะว่าไม่เดิมไม่โดนปลุกเลยแต่คือไม่รู้ว่าเมลไม่ปลุกหรือว่าไม่อะเอาจริงคือถ้ามีมันน่าจะปลุกแต่ว่าไม่น่ามีหรือเปล่าฉันชนะแน่เลยอะเธอเพราะว่าเมื่อวานก็คือจบที่6ใช่ปะแล้วก็นอนไปเออเช้าแล้วนะคะบอกเลยว่าด้วยชีวิตฮัลโหลว่ายังไงคะเมื่อคืนเป็นยังไงทำไมไม่ทำไมตื่นเช้าเลยเมื่อคืนหลังจากนั้นก็มีรอบเดียวคนไข้เหนื่อยแล้วก็ใส่ชิ้วแต่ว่าเคสใหม่ไม่มีแล้ว so winner is ก็คือ total คือ6เคสครับก็ฉะนั้น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 ค่ะว่าฉะนั้นเมียก็นั่นเช้านี้จะเป็นไรเย้โอ๊ยต้องใส่ร้านแค่ไหนเนี่ยต้องใส่ร้านจะจบไงไม่ไหวมั้งร้านจนจบแล้วขอร้องอ่ะไปนะ let's go เย้น้องปี5นะคะเก่งมากๆน้องที่นี่แบบ strong สุดๆตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่รอพี่มาลาค่ะรอพี่เบนมาลาประกาศชาจ้าน้องมองที่แปลกๆหมดแล้วครบแล้วโอ้ยฮัลโหลครับท่านโดนทำโทษเป็นไงบ้างรู้สึกไงคะแฮปปี้ป่ะตายสุดๆอ่ะน้องอีกสายนึงถามน้องคือพอใส่ไปใช่ไหมก็คือเรารู้ในสายเรารู้อยู่แล้วพี่ก็ขำโอเคแต่ว่าน้องสายอื่นที่เขาไม่ได้รู้เรื่องไงเราอยู่แล้วแบบเดินผ่านเห็นน่ะเขาไลน์มาถามน้องสายที่อยู่กับเราเลยนะพี่เมลเขาเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่น่าแบบไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนฟังได้เกิดอะไรขึ้นเราไปทำงานแล้วพยาบาลมองไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วไม่แน่ใจเกิดจากอะไรพยาบาลก็เป็นครั้งแรกที่ฟังอยู่เป็นกับเมลเป็นไงมันยืนสมชื่อไหมหรือว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็เยินแต่ว่าจริงๆเมย์บอกว่าจริงๆปกติอะเยินกว่านี้อีกด้วยซ้ำอะใช่ไหมก็คืออันนี้ถือว่าแบบฟังว่าเป็นดวงของฟังที่ช่วยดึงดวงของเมย์ให้เย็นลงนะก็ relatively แล้วถือว่าเบาแหละใช่เพราะว่าปกติตามพิธีการมันจะมีแบบอุบัติเหตุอะไรเยอะนะคนไปเดินทางกันเยอะอะไรเงี้ยอุบัติเหตุจราจรรถยนต์กระดูกหักมาเต็มไปหมดแต่สำหรับฟังอะเอาจริงก็ถือว่าเยินนะเพราะปกติอะถ้าอยู่ในแบบจุฬาอะไรก็คือจะไม่ได้เจอเคสเยอะขนาดเนี้ยอันนี้ก็คือได้แบบได้ทำเฟือกได้รีดักอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าว้าวไม่แน่ใจว่าที่ถ่ายออกมามันจะสามารถสื่อให้ทุกคนรู้เรื่องหรือเปล่าแต่พยายามตัดให้รู้เรื่องนะคะขอบคุณมากขอบคุณเมลมากนะจ๊ะเดี๋ยวไว้มาเล่นเกมกันใหม่ไม่เอาเขากวางแล้วจะไปเอาอะไรดีอะว่าครั้งต่อไปจะไม่ใช่น้องทักแล้วอาจารย์ไซคายทักมาอาจารย์จิตเวชทักมาโดยตรงเลยแบบน้องมีอะไรก็บอกพี่ได้ตลอดเลยนะพี่ไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ว่าน้องก็เข้าข่ายผิดปกติเหมือนกันบ๊ายบายสุดท้ายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะบ๊ายบายค่ะ